อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับนี่ก็ร้อนอีกข่าวนึงนะครับโฆษกรัฐบาลนะครับโรแจ้งนายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งให้ตั้งชื่อสะพานจันทร์โอชาชี้เป็นเรื่องหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมนางสาวนรุมนพินโยสินวัฒน์นะครับโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายสายันยุติธรรมนะครับส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐนะครับได้หารือนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เสนอให้สร้างสะพานจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปอำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเสนอให้ตั้งชื่อสะพานจันโอชาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้สั่งการให้ตั้งชื่อสะพานโดยใช้นามสกุลส่วนที่ส.เสนอสร้างสะพานดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมก่อนหน้านี้นายสายันยุติธรรมนะครับส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐนะฮะระบุว่าเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับที่จะท่องเที่ยวไปเกาะสมุยว่าไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะมีรถจำนวนมากนะฮะแล้วก็มีท่าเรือเพียง2แห่งทำให้รถติดจำนวนมากและไม่สามารถไปเที่ยวได้จึงเสนอให้รัฐบาลสร้างสะพานจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างไรก็ตามนะครับในอดีตมีอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย2ท่านนะครับคือนายพจน์สารสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันก็สร้างสะพานสารสินนะฮะจากพังงาไปภูเก็ตและอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับก็สร้างสะพานตินสุรานนท์นะครับโดยสะพานที่จะสร้างใหม่นี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับจึงให้ใช้ชื่อสะพานจันทร์โอชาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจทวิตเตอร์ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชันและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ